อ้อย่างที่บอกไปนะครับคุณผู้ชมว่าเมนูวันนี้น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือสปาเกตตี้กับครีมเห็ดกะทินะครับโอ้เชฟครับที่มาที่ไปยังไงครับเอาครีมเห็ดกะทิมารวมกันกับพาสต้าอันนี้คือเหมือนเราอยากกินสปาเกตตี้คาโบนาร่าคือเราต้องมีครีมมีชีสใช่ไหมแล้วก็มีหอมกระเทียมอะไรเนี่ยใช่ไหมเราก็จะใส่แต่วันนี้เราจะเปลี่ยนจากครีมมาเป็นกะทิได้รสชาติแบบไทยๆเลยใช่ถูกต้องนะครับมาขั้นตอนแรกต้องทำยังไงบ้างครับก็เราจะเอากระเทียมนะมาจี่ก่อนให้มันมีอะไรมีสีหน่อยมีกลิ่นมีรสชาติเพิ่มมากขึ้นนะครับแน่นอนเลยนะครับถ้าพูดถึงจะผัดจะทอดอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ชมต้องนี่เลยครับน้ำมันผสมตรามรกตไลท์สำหรับทอดและผัดครับใส่น้ำมันมรกตไลท์นะครับลงในกระทะนะครับพอเริ่มร้อนปุ๊บเดี๋ยวลุงเชฟของเราก็จะจี่กระเทียมใส่ได้เลยตอนนี้ใส่ได้เลยคือฝ่าจากกระทะจะร้อนน้ำมันร้อนใช่ไหมกระเทียมเราก็ได้สีแต่ถ้าเกิดเราเปิดแรงๆนะไม่ไปก่อนเลยเราลองทำแข่งกับเวลาบางทีเราทำไม่ทันนี่ประสบการณ์เขาบอกเรามาแล้วแล้วกระเทียมนี่พอเขาแบบฝุกๆนุ่มๆนี่เขารสชาติอร่อยเลยนะครับก็จะค่ะรสกลิ่นฉุนของกระเทียมฮะเดี๋ยวเราจะจี่กระเทียมพอมีสีแล้วพลิกกลับเก็บมาพักไว้ก่อนสีสวยเลยแค่นี้ละพอละเอาละครับอันนี้ก็คือกระเทียมที่เราจี่ไว้นะครับพอได้ที่อย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราพักไว้โอเคจากนั้นก็จะเริ่มทำแบบซอสผัดพาสต้ากันแล้วนะครับก็จะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปตามด้วยหอมใหญ่นะครับหอมสับละเอียดแบบนี้เลยโอ้แล้วตอนนี้คือน้ำมันกระเทียมเขาก็ยังมีอยู่ในกระทะนะถูกต้องก็จะหอมหอมนะเชฟนะถูกต้องอันนี้คือหลักทั่วๆไปเวลาก็ทำอาหารฝรั่งนะก็จะผัดของที่มันกระทะที่เราผัดอยู่ในนี้มันไม่เลอะไม่เขอะเนี่ยเราก็มีน้ำมันหรือเนยครีมอะไรเนี่ยใส่ลงไปไม่ต้องไปเอากระทะไปเปลี่ยนล้างต่อไปเราจะใช้เห็ดนะตามฤดูกาลเห็ดหอมนะเห็ดหอมสดใช่ไหมเห็ดชิเมจิชิเมจิแล้วก็จะเป็นเห็ดนางฟ้าอะไรก็สามารถที่เราอยากจะทานเอามาทำได้เลยแล้วแต่ความชอบเลยครับก็ล้างทำความสะอาดนะเอาละตอนนี้กระเทียมที่เราเตรียมไว้ตอนนี้เราใส่ตามลงไปได้เพราะว่าเมื่อกี้เราผัดมันอาจจะความสุกไม่เท่ากันนะความร้อนจะไม่เท่ากันกระเทียมก็จะดีช่วยเอาแป้งสาลีใส่ให้สักนิดนึงเอาละครับเดี๋ยวเราจะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบลงไปนะครับสังเกตง่ายๆนะครับแป้งสาลีต้อง TFM ครับครับโอเคดีเลยนะก็เราก็จะได้แป้งกับไอ้เนยที่เราผัดเนี่ยมันก็จะเท่ากันครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำสต๊อกลงไปถ้าผมไม่มีน้ำสต๊อกทำยังไงก็อันนี้ก็อย่างสมมติเราต้มเส้นสปาเกตตี้อ๋อเอาน้ำอันนี้ได้เราจะใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำมันครับพอแป้งที่เราต้มสุกนะเราสามารถน้ำตัวนี้คือถ้าเราจะมาใช้ในต่อเนื่องเป็นพวกพาสต้าอันนั้นใช้ได้เลยครับโอเคอันนี้ผมใส่หมดเลยหรือเปล่าไม่หมดเอาครึ่งนึงก่อนทีละครึ่งก่อนนะพอก่อนครับอันนี้เราก็จะได้แป้งในซอสเนี่ยข้นอยู่แล้วขอน้ำเพิ่มนิดนึงโอเคครับใส่เพิ่มเข้าไปนะพอเริ่มข้นก็ใส่เพิ่มเนาะโอเคเอาละในนี้เราปรุงรสเอาเกลือพริกไทยครับอันนี้ก็เป็นพริกไทยป่นนะครับด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับเอาละตอนนี้เราก็จะมีกะทิเพื่อเพิ่มความหอมมันนะครับกับเมนูแสนอร่อยของเราในวันนี้นะครับอัมพวากะทิ 100% ครับเอาละไหมครับเดี๋ยวตามก่อนโอ้โหเขาดูเป็นครีมสวยเลยอันนี้ก็กลายเป็นครีมอะไรโคคอนัทโคคอนัทครีมโคคอนัทครีมจริงโคคอนัทอ่ะเดี๋ยวเราให้เขาเดือดอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเส้นที่เราต้มสุกแล้วก็ใส่ลงไปเดี๋ยวเส้นเขาก็จะไปดูดซึมตัวน้ำซอสของเราก็จะหอมเข้าไปข้างในเลยนะครับโอเคช่วยผมใส่โอเคครับเชฟอันนี้เส้นพาสต้านะครับเส้นสปาเกตตี้ที่ต้มสุกแล้วอุ้ยอันนี้เมนูนี้ทำง่ายนะแต่แบบโอ้โหดูนะก็คล้ายๆเหมือนกับเรามีครีมนะเป็นในอะไรจากนมจากเนื้อสัตว์ใช่ไหมแต่นี่เราเป็นครีมจากมะพร้าวมะพร้าวกะทิของเรานั่นเองอันนี้นะพร้อมที่จะลงจานได้พร้อมจะลงจานแล้วนะฮะโอเคก็จะมีชีสนี่ใส่ลงไปครับเกรทเต็ดพาร์เมซานชีสนะครับก็เค็มๆหน่อยหอมๆหน่อยนะโอเคครับปิดไฟเลยครับปิดไฟนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันครับเอาละครับแม่หลังจากที่เราใส่ชีสลงไปแล้วนะฮะโอ้โหดูซอสเคลือบเส้นเลยนะฮะโอเคอันนี้ก็จับเส้นให้สวยงามเนาะแล้วก็โรยชีสกับพาสเล่ครับครับก็เป
ป็นเกตเต็ดพาเมซานชีสเนาะจะเป็นพาสลีย์สับนะครับในส่วนของคาโบนาร่าจะต้องมีไข่แดงแต่ไข่แดงถ้าเราใส่ลงไปนี้เราก็มองไม่เห็นไข่แดงอยู่ไหนใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็เลยเสิร์ฟอย่างนี้เลยก็คือเดี๋ยวมีไข่แดงออนท็อปนะฮะเอาละครับอย่างที่ลุงเชฟบอกเลยว่าคาโบนาร่าต้องมีไข่แดงครับถูกไหมครับวันนี้เราจะใส่ออนท็อปไปเลยนี่โอ้โหอีกสักนิดนึงนะฮะที่เหลือๆอย่าให้อย่าให้เหลือครับของแบบนี้ยิ่งใส่ยิ่งอร่อยแม่สุดยอดครับคุณเชฟเมนูของเราในวันนี้นะฮะสปาเกตตี้กับครีมเห็ดกะทิครับและสำหรับช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพจะมีอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมพร้อมๆกันนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูที่ทำกินก็ง่ายทำใครก็รวยด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูหมูปิ้งข้าวเหนียวนึ่งเรามาเริ่มทำหมูปิ้งข้าวเหนียวนึ่งกันเลยค่ะเริ่มจากใส่เนื้อหมูสันนอกลงในภาชนะตามด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาซอสหอยนางรม3เกลือแป้งข้าวโพดและนมข้นจืดเคล้าผสมให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ในตู้เย็น1ชั่วโมงเสียบมันหมูแข็งด้วยไม้ปลายแหลมตามด้วยเนื้อหมูสันนอกที่หมักไว้จากนั้นนำลงปิ้งจนกระทั่งหมูสุกจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวนึ่งสุกเพียงแค่นี้เราก็จะได้หมูปิ้งหอมๆไว้กินคู่กับข้าวเหนียวนึ่งแล้วละค่ะนอกจากอร่อยแล้วสีหมูปิ้งก็สวยน่ารับประทานใช่ไหมล่ะคะสูตรนี้ทำขายก็ดีทำทานเองก็อร่อยทำง่ายๆเพียงแค่ใช้มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวหมูปิ้งข้าวเหนียวนึ่งสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้20ไม้มีต้นทุนต่อไม้อยู่ที่ไม้ละ4บาทอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนู